งนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับเรื่องของฟุตบอลถ้วยกอก็เรียกว่ากำลังคึกคักครับครับถือว่าเป็นฟุตบอลตามประเพณีของไทยครับในช่วงของ TPL Today ครับคนที่จะพาท่านถึงเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลในประเทศก็คือคุณกิตติรักษ์จุลรัศเถียรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอนสวัสดีค่ะพี่ทอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะครับค่ะมีเรื่องราวต่างๆมากมายไปเลยครับใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะอย่างที่พี่กบพี่ทอนได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ข่าวแรกก็จะเป็นในเรื่องราวของการแถลงข่าวในความพร้อมของการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอของปี2015ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นพลโทหม่อมหลวงสุปรีประวิตรสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอปี2015ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกกับบางกอกกลาส FC แชมป์มูลนิธิไทยคม FA คัพนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพรวุฒิสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดคุณทัศเทพพิทักษ์คุณศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคุณสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรบางกอกกลาส FC คุณทัศเทพกล่าวว่าฤดูกาล2015บุรีรัมย์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังได้นักเตะใหม่ถึง13คนการแข่งขันแมตช์นี้ไม่ใช่เกมการกุศลแต่ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ส่วนทางด้านโค้ชง้วนค่ะกล่าวว่าถึงแม้ว่าบางกอกกลาสค่ะเพิ่งจะมีโอกาสลงแข่งถ้วยกอเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ยอมรับว่าทีมยังคงเป็นรองบุรีรัมย์ในเรื่องของผู้เล่นแล้วก็ประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆแบบนี้เกมคู่นี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่24มกราคมนะคะในเวลา18นาฬิกาค่ะที่สนามสุพัชราศัยนะคะแฟนบอลท่านใดค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะรวมทั้งหน้าสนามแข่งขันตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะซึ่งบัตรค่ะก็จะมีราคานะคะ100บาท200บาทแล้วก็300บาทค่ะหรือว่าง่ายๆค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision แห่งนี้นั่นเองค่ะยังไงก็ติดตามได้นะคะทาง True Vision ของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมคะข่าวต่อไปค่ะถือว่าเป็นข่าวร้ายของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งแฟนบุรีรัมย์อาจต้องใจหายนิดนึงค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางทีมค่ะคงไม่สามารถใช้งานดาวเตะดาวยิงคนใหม่ชาวบราซิเลียนได้นะคะเพราะเขาเกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างฝึกซ้อมค่ะอเล็กซานเดอร์กาม่าเฮดโค้ชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันทีมเนี่ยต้องพลาดการใช้งานราฟาเอลโคเอลโยดาวยิงคนใหม่ชาวบราซิเลียนตลอดการแข่งขันเล็กแรกหลังจากที่นักเตะได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมโคเอลโยย้ายมาร่วมทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายฤดูกาล2014แล้วก็เป็นผู้เล่นใหม่รายแรกของทีมประสาทสายฟ้าด้วยทางกาม่าได้ระบุว่าโคเอลโยเนี่ยทำผลงานระหว่างการฝึกซ้อมได้ดีมากแต่ว่าเขากลับได้รับบาดเจ็บนะคะทำให้ทีมเนี่ยต้องหาผู้เล่นอื่นมาแทนซึ่งเรื่องของการลดโควต้านักเตะต่างชาติในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนี้คะก็ส่งผลค่ะให้ทีมเนี่ยต้องเสียผู้เล่นฝีเท้าดีอย่างดาวิดโรเซล่านะคะกองหลังชาวสเปนที่ก็ต้องปล่อยไปด้วยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้โคเอลโยนะคะก็หายเร็วๆด้วยนะคะจะได้มารับใช้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันต่อค่ะถึงแม้ว่าการเปิดฤดูกาลจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะอีกไม่นานนี้แล้วแต่ว่าเรื่องของการโยกย้ายยืมตัวก็ยังคงเกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะชลบุรี FC นะคะก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์แล้วนะคะว่าเขาได้ยืมตัวกิรติเขียวสมบัติมาในสัญญา1ปีค่ะชลบุรี FC ค่ะแถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงในการคว้ากิรติเขียวสมบัติกองหน้าทีมชาติไทยจากปตท.ระยองด้วยสัญญายืมตัว1ปีกิรติให้สัมภาษณ์ว่าชลบุรี FC เป็นสโมสรที่มีองค์ประกอบพร้อมทั้งตัวผู้เล่นการบริหารการจัดการหรือว่าแฟนบอลเขาสัญญาว่าเขาจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนอกจากนี้ทางชลบุรีค่ะยังใกล้ประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะดึงตัวโชเบียงกุ๊กอดีตกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ของเซี่ยงไฮ้เซินหัวนะคะสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกค่ะเพื่อจะมาเสริมทัพในเกมรับนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็เหลือเพียงการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองค่ะ
แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะมีคนใหม่มาค่ะคนเก่าก็ต้องจากไปนะคะก็ถือว่าเป็นสัจธรรมค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือปีกชาวเซิร์ฟของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะตอนนี้ก็ได้ทำการอำลาแฟนบอลเป็นที่เรียบร้อยค่ะมิลานบูบาโลปีกชาวเซิร์ฟยืนยันไม่ได้รับการต่อสัญญากับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพร้อมกล่าวอำลาแฟนบอลเป็นที่เรียบร้อยบูบาโลย้ายจากทีมกียองนำ FC สโมสรในเกาหลีใต้มาร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล2014แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมมาตลอดแต่อย่างไรก็ตามทางบอร์ดบริหารของทีมกิเลนพยองกลับไม่ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาดาวเตะวัย24ปีได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆนะคะของทางเมืองทองนะคะที่คอยสนับสนุนเขาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่โชว์ฟอร์มได้ดีแต่ว่ากลับไม่ได้รับการต่อสัญญาอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะอยู่ค้าแข้งในประเทศไทยต่อไปค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาร่วมทีมกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเมืองไทยเรานะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่สร้างความประทับใจให้กับนักเตะหลายคนนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะไม่รับการต่อสัญญาก็ยังอยากจะร่วมทำงานต่อค่ะพูดถึง เรื่องราวของหัวหน้าผู้ฝึกสอนบ้างนะคะหนึ่งในหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะที่ถือว่าทำผลงานได้ดีในฤดูกาลที่แล้วนะคะก็คงจะไม่พ้นมาโนโพกิ้งนะคะที่สามารถทำให้ทีมแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยจากท้ายตารางขึ้นมาจบในอันดับ9ได้นะคะซึ่งปีนี้เขาออกตัวว่าไม่ได้ยึดไม่ได้คิดถึงขั้นเป็นแชมป์นะคะขอให้ทำดีที่สุดก็พอมาโนโพกิ้งค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบงคอกยูไนเต็ดนะคะยืนยันยังไม่มองถึงการลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกและต้องการทำผลงานให้ดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแบงคอกยูไนเต็ดภายใต้การนำทัพของมาโนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่แล้วเมื่อขยับจากท้ายตารางก่อนจบด้วยอันดับ9และในช่วงพรีซีซั่นได้ทำการเสริมทัพผู้เล่นดังนะคะอย่างเช่นพานุพงษ์วงศาสุมัญญาปุริสายและก็ดราแกนบอชโควิชของเกมนี้มาโนกล่าวว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่แบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่เป้าหมายหลักของเขาก็คือการทำผลงานให้ดีกว่าเดิมแล้วก็มองว่าในฤดูกาลหน้านะคะก็ยังมีเพียง4สโมสรที่จะมีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะเขาก็คิดว่าจะประกอบไปด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดชลบุรี FC และก็ BEC เทโรศาสนะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่ทาง TPL Today นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่น่านอนค่ะเราก็ยังคงมีความสนุกสนานและความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆคงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสโมสรเพื่อนตำรวจประสบความสำเร็จคว้าตัวปฏิภาณเพชรภูลอดีตกองหลังทีมชาติไทยของทีม TOTSC มาร่วมครับแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาเจ้าท็อปกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่เขาลงเล่นในศึกดิวิชั่น1และเชื่อว่าในปีนี้เพื่อนตำรวจมีศักยภาพไม่แพ้ทีมอื่นและจะสามารถเลื่อนชั้นมาสู่ลีกสูงสุดได้ใน1ปีสิทธิชัยมัสบูงอกองกลางของสุโขทัยน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอยุธยา FC เป็นที่เรียบร้อยโดยในฤดูกาล2014สิทธิชัยเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่ช่วยให้สุโขทัย FC คว้าแชมป์ดิวิชั่น2โซนภาคเหนือและคว้าอันดับ3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปณิพลเกิดย้ำกุนซือใหญ่ของพนักงานยาสูบยืนยันประสบความสำเร็จคว้าตัวจารุพงษ์สังพงษ์มิดฟิลด์มาประสบการณ์ของนครปฐมยูไนเต็ดมาร่วมทัพระบุเขารู้สไตล์การเล่นของจารุพงษ์เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยร่วมงานกันที่อาร์มี่ยูไนเต็ดมาแล้วโดยประสบการณ์ของนักเตะในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกจะสามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างแน่นอนพูดถึงสิ่งที่คุณทนถืออยู่นี่เลยครับผมก็คือเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะ True Digital HD ครับท่านสามารถจะซื้อขาดเลยนะครับไม่มีรายเดือนนะดูช่อง HD ช่อง True ช่องพิเศษสุดมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ให้ดูทุกอาทิตย์นะใช้ได้ทั้งจานทึบและจานตะแกรงครับข้อมูลครับ027257777นะดูได้เลยดู True Sport 2ช่องที่มีรายการเราได้ด้วยครับแถมนิดนึงครับเรื่องของเชอร์ดานชิคิรีครับที่มีข่าวจะย้ายทีมก็เรียบร้อยโรงเรียนอินเตอร์ครับครับไปแล้วอินเตอร์มิลานเรียบร้อยจากลิเวอร์พูลก็กลางปีก
ป้ออย่างเดียวอดไปเกอร์ต่อไปครับผมนี่แถมแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามรายละเอียดกันนะฮะในช่วงข่าวเช้าช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของไทยทีวีในเบรกหน้าครับไปดูโบลิ่งนะฮะไทยส่งโจ้ยานพลเป็นตัวหลักในการชิงแชมป์เอเชียวันนี้